สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของทีมในไทยลีกนะครับอย่าง BGPU หรือว่า BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับผมก็ตัวต่างชาติก็ได้ย้ายเข้ามาไปที่เรียบร้อยครับก็คือคาโดโซนั่นเองนะครับผมก็อย่างเป็นทางการนะครับผมคาโดโซเปิดใจหลังได้ร่วมทัพ BG เนาะสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดตัวบิ๊กเตอร์คาโดโซนะครับแนวรับชาวบราซิเลียนนะครับที่ทีมปตท.ระยองที่ยุบไปแล้วนั่นแหละแต่ก็แตก ทีมแตกก็เลยแบบว่ากระจัดกระจายไปหลายสโมสรในไทยลีกพอสมควรนะครับผมก็แนวรับชาวบราซิลวัย30ปีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการนะครับผมสำหรับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดตัววิกเตอร์คาโดโซนะครับแนวรับชาวบราซิลวัย30ปีเข้าร่วมทัพอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมทีมสู้ศึกในฤดูกาล2020ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับด้านนักเตะเปิดใจนะครับทัพ The Rabbit นะครับคือทีมในฝันนะครับผมนับตั้งแต่มาเล่นฟุตบอลอาชีพที่เมืองไทยนะฮะทางวิกเตอร์คาโดโซนะครับก็ได้กล่าวว่านะครับผมวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่ผมได้ปลดปล่อยความฝันแล้วนะครับและตอนที่ผมมาเล่นฟุตบอลที่ประเทศไทยในช่วงแรกนะครับผมมองหาทีมและมองว่า BGPU นะครับเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มากและในวันนี้ฝันของผมนะครับก็เป็นจริงแล้วนะครับเป้าหมายของผมกับทีมคือเราต้องนะครับชนะนะครับแน่นอนว่าผมว่าผมมา BGPU นะครับเพื่อชัยชนะและ BGPU เป็นทีมใหญ่ฉะนั้นเราต้องโฟกัสนะครับไปที่ชัยชนะและผมจะพยายามเต็มที่เพื่อพัฒนาเกมรับของทีมนะครับผมหวังว่านะครับเราจะคว้าชัยชนะและคว้าถ้วยนะครับรางวัลมาครองได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการนะฮะทางคาโดโซก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปนะสำหรับคาโดโซนะครับวิกเตอร์คาโดโซนะครับย้ายมาเล่นในฟุตบอลในเมืองไทยครั้งแรกในปี2015นะครับกับอุบล UMT United นะครับก่อนจะพาทีมเทพอินทรีเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดในปี2017นะครับจากนั้นก็ย้ายไปร่วมทัพสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในปี2018นะฮะและพาทีมคว้าแชมป์ FA ครับและลีกครับได้ในปีเดียวนั่นเองนะครับก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมพิธีทีระยองครับในปี2019นะครับผมผ่านมาและที่ผ่านมานะครับและย้ายมาร่วมทีม The Rabbit ในที่สุดนั่นเองนะครับผมก็ที่จริงนะครับทีมพิธีทีระยองนะเป็นทีมที่ฤดูกาลล่าสุดค่อนข้างจะทำผลงานได้ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับก็คือไม่ได้อยู่ในโซนตกชั้นเลยนะครับผมก็คือว่าอยู่ในโซนที่พ้นโซนตกชั้นอ่ะคือ16ทีมนี่ค่อนข้างจะสู้กันอย่างเมามันเลยนะแต่ก็สามารถที่เอาตัวอยู่รอดมาได้แต่ก็ด้วยผมว่าด้วยบอร์ดของปตท.ที่แบบว่าอาจจะมองว่าไม่ค่อยได้กำไรนู่นนี่นั่นไปทำธุรกิจอย่างอื่นไปทำอเมซอนดีกว่าอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะก็ได้กำไรมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าถ้าทำดีๆบริหารเหมือนบุรีรัมย์ก็จะมีกำไรนะครับมีฐานแฟนบอลนะฮะถ้าฐานแฟนบอลเหนียวแน่นอ่ะมันเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นแหล่งเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับผมก็พยายามผลักดันนะให้เป็นที่นิยมเนาะไทยลีกเนาะครับผมก็ย้ายมาแล้วครับก็วิกเตอร์ก็ผ่านมาหลายทีมนะสำหรับก็รู้สไตล์ในการเล่นของไทยลีกดีนะครับผมนะฮะแนวรับก็เสริมแกร่งนะครับ BGPU ก็น่าจับตามองนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้2020นั่นเองนะครับสำหรับการลุยศึกในไทยลีกของดูแรบบิทนะครับกระต่ายนะครับโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ